มัทธิวบทที่ห้าเมื่อทอดพระเนตรเห็นฝูงชนพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์จึงตรัสสอนพวกเขาว่าคนที่ยากจนด้านจิตวิญญ,ญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจ คนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มคนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพ,ระ,ร,ะบพ,ร,ะพระเะมตตาตอบคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกคนที่ทูขมเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายเมื่อพวกเขาจะติเตียนขมเหงและนินทาว่าหลายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุข จงชื่นชมและยินดีเพราะว่าบําเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะพวกเขาคมเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทําให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบยำ่ำ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนกครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะเราไม่ได้มาล้มเลิกแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฝาและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นใครทำให้ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในพระบัญญัตินี้มีความสำคัญน้อยลงและสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ เพราะเราบอกพวกท่านว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีพวกท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้กับคนในสมัยก่อนว่าอย่าฆ่าคนถ้าใครฆ่าคนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาแต่เราบอกพวกท่านว่า ใครโกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดหยามคนนั้นจะต้องถูกนำไปยังศาลสูงให้พิพากษาและถ้าใครพูดว่าอ้ายโฉดคนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรกเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกข,ขึ้นได้ว่าพี่น้อง มีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านจงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วในขณะที่พากันไปศาลมิฉะนั้นคู่ความนั้นจะมอบตัวท่านไว้กับผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษา จะมอบตัวท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในคุกเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะใช้หนี้หมดท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาส่วนเราบอกพวกท่านว่าใครมองผู้หญิงด้วยใจกําหนัดในหญิงนั้นคนนั้น ได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงนั้นแล้ว Superman, bien, ถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกถ้ามือข้างข,าาขวาของท navy, ่านทำให้ตัวท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรก ยังมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าใครจะหย่าภรรยาก็ให้ทําหนังสือหย่าให้กับภรรยานั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าใครจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการมีชู้คนนั้นก็จะเป็นเหตุให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณีและถ้าใครแต่งงานกับหญิงที่หย่าแล้วนั้นคนนั้นก็ผิดศีลล่วงประเวณีด้วยอีกประการหนึ่งท่านทั้งหลาย ได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนในสมัยก่อนว่าอย่าเสียคำสัตย์สาบานคำสัตย์สาบานที่ได้ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มัน่นส่วนเราบอกพวกท่านว่าอย่าสาบานเลยไม่ว่าจะทำโดยอ้างถึงสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าหรืออ้างถึงแผ่นดินโลกเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้า หรืออ้างถึงกรุงเยรูซาเลม็มเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์ยาสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะทำให้ผมขาวหรือดำไปซักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คำพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่วท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าไวไว้ว่าตาแทนตา และฟันแทนฟันส่วนเราบอกพวกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าใครตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยถ้าใครต้องการจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงสละเสื้อคลุมให้เขาด้วยถ้าใครจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไปหนึ่งกิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร ถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้อย่าเมินหน้าจากผู้ที่ต้องการขอยืมจากท่านท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะว่าพวกท่านรักคนที่รักท่านพวกท่านจะได้บำเหน็จอะไรพวกคนเก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือ ถ้าพวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้นท่านได้ทำอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆพวกต่างชาติก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม